10ปีแล้วพื้นตำนานกลับมารอบนี้เป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่าทำแบบอะไรโฉมใหม่ยังไงรีมาสเตอร์ใหม่ก็มีการเอาฟิล์มไปทำใหม่หมดเลยครับมีการส่งไปถึงอินเดียแล้วก็คือภาพกับเสียงก็คือจะผมว่าดียิ่งกว่าเวอร์ชันที่ฉายเมื่อ20ปีแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นระบบ 4K ใช่ครับ 4K แล้วก็เสียงก็จะเป็นมิกซ์ในแบบ Dolby Atmos ด้วยครับมันจะแตกต่างจากที่เราเคยดู10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าอธิบายคนดูอะไรเงี้ยก็แบบภาพมันก็จะคมชัดกว่าเดิมครับแล้วก็แสงเสียงต่างๆที่แบบว่าเราทำเนี่ยก็ผ่านมาจากมือเราสองคนแล้วก็เสียงเนี่ยแบบมันก็จะกลับไปอยู่ในระบบที่แบบว่าทันสมัยครับก็คือว่ามันก็จะแบบแยกลำโพงต่างๆในโรงได้เหมือนแบบว่าหนังสมัยนี้เลยครับก็คือหนังใหม่เลยใช่ครับใช่ครับแต่เนื้อเรื่องนี่คือเหมือนเดิมใช่เนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแก้แบบใช้ CG แก้บางจุดที่แบบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราน่าจะทำก็แบบว่าคราวนี้เราก็ได้โอกาสทำอะไรเงี้ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นครับตัวที่เป็นไฮแม็กซ์ของเรื่องจะยังไงบ้างเอ่ย20ปีผ่านไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมเลยไปไม่รู้ก็ถามคนดูใครก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เห็นตรงเวอร์ชันแบบนี้นะเขาบอกว่าสมจริงมากคือเสียงตอนหนึ่งชัดแจ๋วกิ๊บเลยเนี่ยผ่านไป20ปีมันนึกถึงบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยถ่ายทำตอนนั้นไหมฮะนึกถึงอย่างเดียวค่ะขี่คอดันดาค่ะที่รอเพื่อนมาที่รอดันดามานะจะขี่คอเดี๋ยวจะขี่คอโชว์ด้วยเหรอครับพี่ไม่รู้ตอนนี้อันดาไหวหรือเปล่าเพราะ20ปีแล้วไงกระดูกร้าวกระดูกร้าวแล้วถามว่าฉากประทับใจของอิมก็คือฉากนี้เหรอกับอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ไต่ตึกอะไต่บันไดไม่ได้ถ่ายวันเดียวนะใช่ไหมเพราะว่าน้องอิมมีเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะเหล็กมันต้องเอาตัวติดกับโครงเหล็กไงเพราะว่าแรงดึงดูดของทั่วไปเนี่ยมันตัวต้องออกจากบันไดใช่ไหมแล้วเราต้องคว่ำหัวลงอะแล้วถ่ายจริงไงถ่ายจริงถ่ายเซตที่4ที่5เนาะถ่ายวันถ่ายหลายวันชอบฉากนั้นมาก3วันเพราะว่าโหดมากแล้วก็เล่นเองด้วยไงมันก็เลยประทับใจพี่จ๋าล่ะคะประทับใจของเราประทับใจในความตั้งใจของผู้กำกับค่ะเขามี2คนเขาว่าจะให้เล่น2เวอร์ชันก่อนผู้กำกับยังไม่ลงรอยตอนนั้นมันแบบเวอร์ชันโต้งก่อนแล้วก็เป็นเวอร์ชันโอแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่3คือเวอร์ชันมิกซ์ระหว่างโต้งกับโอค่ะก็จะมี3เวอร์ชันให้เลือกเพราะว่าเขาอยากให้มันออกมาดีที่สุดค่ะอันนี้ประทับใจทุกคนแต่ไม่ใช่ประทับใจหรือว่าความในใจอย่างที่ว่าพี่จ๋าคือเสียงที่พูดออกมาเป็นการชมแต่อินเนอร์มันไม่ใช่หรอกใช่แต่เนื้อหาเมื่อกี้นั่นเป็นความในใจค่ะจ้าหรอคะแต่ใดๆก็เป็นหนังหนึ่งตำนานเรารู้สึกกันว่าแบบว่าแฟนแบบยกให้เป็นยกขึ้นหิ้งเลยอ่ะเป็นความสำเร็จคือผมทำหนังมาอีกหลายเรื่องมากๆเลยครับก็แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศคนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดก็รู้สึกดีใจมากที่20ปีผ่านไปก็ยังได้กลับมาฉายโรงอีกก็อยากให้ผมว่าหลายคนยังไม่เคยดูในโรงครับก็เลยอยากให้กลับมาสัมผัสเพราะว่าคราวนี้ภาพและเสียงมันเต็มอิ่มกว่าเดิมมากเลยครับพี่แต่มันจะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าขนาดเราดูแบบเราดูในโรงตอนนั้นแล้วก็กลับบ้านไปซื้อ DVD ไปดูอ่ะเราก็ยังกลัวแล้วถ้าขนาดนั้นเองนะเนี่ยนั่นเองก็กลัวแต่รุ่นแต่เด็กรุ่นใหม่ไงเขาอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสชัตเตอร์ไงเด็กที่เป็นแบบพ่อนี่20ปีไงต่อจากเนี้ยรุ่นใหม่จะได้รู้เขาว่าชัตเตอร์หนังชัตเตอร์หนังผีเป็นยังไงแน่อิมอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงก็ได้แม้ว่าอิมอาจจะกลายเป็นเฟี้ยวฟ้าแบบนี้ไปแล้วเปลี่ยนชื่อหลายรอบแล้วอันนี้มันจะมีการรีมาสเตอร์มันจะมีส่งออกไปต่างประเทศใหม่ด้วยมั้ยคะหรือว่ายังไงบ้างตรงถามจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่เราทําส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ต่างประเทศมันมีการกลับมาฉายลงตลอดเวลาแล้วผมเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเอ่ยไต้หวันเอ่ยหรือว่าเกาหลีมันมีกลับมาฉายในโรงด้วยครับเราก็เลยคุยกับโอว่าเฮ้ยเป็นโอกาสดีมากเลยเพราะว่าควอลิตี้ตอนนี้มันตอนนั้นน่ะมันไม่เท่ากับตอนนี้ถ้ารีมาสเตอร์มันจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็จริงครับเพราะทันทีที่ประกาศว่าเราจะทำเนี่ยมันก็มีหลายประเทศซื้อแล้วหลังจากนี้ก็หลังจากฉายไทยก็จะมีการฉายโรงที่ต่างประเทศตามมาหลายที่ก็คือว่าลงทุ่มทุนเหมือนกันในการรีมาสเตอร์ครั้งนี้ครับใช้เงินเยอะเลยครับแปลว่ามาดูกันหน่อยครับเยอะแค่ไหนครับกับการรีมาสเตอร์ครั้งเท่าที่บอกได้ก็หลักล้านครับหลายล้านครับแล้วจะบอกสิครับแสดงในครั้งนี้คุณไม่ถูกหรอขอบคุณค่ะขอบคุณใจขอบคุณใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอิมหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเขาจะได้สัมผัสจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นรุ่นเราไงเราได้ดูใช่ไหมแล้วก็พูดกันทั่วประเทศไทยเลยว่าอุ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างทีนี้เด็กรุ่นใหม่มันจะได้คำที่แบบว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามไปอินไปว่าหนังนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนที่มันโด่งดังเพราะอะไรแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเปิดตัวอิมด้วยใช่ไหมเป็นความลับใช่
เดี๋ยวไม่น่ากลัวไงแต่เราไปดูตอนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะอันนี้รอดูแบบตอนเป็นมีมในแบบว่าโซเชียลยุคปัจจุบันใน TikTok TikTok อะไรเงี้ยรอฉากไหนเป็นมีมไหมพิเศษฮะมีมไงเออยุคนี้เป็นยุคแบบไวรัลยุคมีมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้พุ่งกลับมาจะเอาฉากไหนนี่ไปใส่อ่ะน่าจะได้หลายฉากอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวทุกฉากเลยนะจนกระทั่งหนังเราต้องการเบรกให้มันแบบอารมณ์ให้มันเบาๆหน่อยเพราะมันตึงตลอดเลยไหนๆก็ถามมาแฟนหนังฝากถามนะไหนๆก็20ปีแล้วจะมีภาค2ภาคอะไรอย่างเงี้ยคนถามมาเยอะมากคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วภาค2มีภาคนี้แหละครับเพราะว่าตอนจบมันพีคมากเลยอ่ะตอนจบมันพีคแบบ40ไปแล้วหรือว่าเป็นภาคจักรวาลขยายต่อเลยไม่น่าจะมีแล้วครับคงเป็นเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเลยไหวไหมตอนนี้ไหวไหมมาเลยพูดแล้วจะพูดอะไรแล้วก็ดีแล้วไงก็เข้าไปดูสิไปมา20ปีซัพเปอร์เรารู้สึกไงบ้างเอาจริงๆมันแปลกนะเพราะว่าชัตเตอร์เป็นหนังที่ถึงทุกวันนี้ผมไปที่ไหนก็ยังมีคนก็ยังมีคนทักถึงเรื่องนี้อยู่ฮะไม่แล้วก็ไม่ได้น้อยลงด้วยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าไปเทศกาลหนังแบบชาวต่างชาตินี่ก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังแซวอยู่เรื่องเดิมๆไอ้ผมไม่ปวดแผลปวดข้อไปอะไรเงี้ยก็ปรงแล้วฮะมันมีช่วงที่รำคาญนะฮะถามจนเบื่อช่วงหลังก็แบบถามแล้วรู้สึกปลื้มว่ะผ่านมา20ปีคนก็ยังทักถึงเรื่องนี้เป็นสโลแกนหนังตอนนี้ไง20ปีผ่านไปยังปวดคอหรือเปล่าเนี่ยเอาเหรอจริงเหรอนี่ไงยิมเขาบอกว่า20ไม่ไม่เขาบอก20ปีแล้วอ่ะยังไม่ได้แล้วหมอลองกระดูกไม่ดีเว้ยเมื่อกี้เราถามกันถึงเรื่องของภาคที่2จ่อยอยากมีอยากให้มีไหมฮะฮะภาค2เหรอหรือภาคต่อที่เป็นเนื้อเรื่องมันจะขี่คอคุยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นแบบใหม่ต้องดูว่าขี่แทนได้ป่ะขี่แทนมากๆพ่อแต่ว่าเป็นเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือภาคต่อที่แบบจอยเรื่องต่อกับฉันว่าเชื่อมั้ยมันก็มีคนเคยมาทักนะแบบก็เคยมาเสนอเป็นแบบคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบมันก็ต้องถามคนนี้ป่ะไม่เกี่ยวกับเราป่ะถ้ามีต่อก็น่าสนใจแต่อาจจะต้องเป็นแคสใหม่ไปเลยป่ะแบบเหมือนแบบหรือเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่แกเป็นผีกลับมาได้เป็นตายใช่ไหมอวตารนี่ยังไม่ตายก็กลับมาได้ก็ไม่ตายไงแต่กูเดี้ยงแล้วไงอ๋อเคยคิดคอนเซ็ปต์เป็นเหมือนแบบมีมิสทรีอีกอันนึงแบบคนละเรื่องมีเวลาไหมมีเวลาไหมคะทุกคนกูมาใครไม่กูเคยคิดว่าแบบถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันต้องวกกลับมาหาความจริงผ่านแบบอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่อีนี่อยู่หรืออะไรเงี้ยก็ถึงสิทำสิซื้อเรื่องได้ชัวร์ซื้อเรื่องแล้วซื้อเรื่องพี่จะลงทุนให้พี่จ้งฮะเออจริงเย็นเป็นนั้นเป็นนายทุนเองไงเขามีนายทุนตั้งเยอะตั้งแยะจ้ะกูสร้างบ้านอยู่อย่าไปยุ่งกับทางกูบ้านกูแพงมากกลับมาเรื่องนี้อ่ะฉากอยากประทับใจสุดเออดาจำได้ไหม20ปีที่แล้วคือถ้าส่วนตัวก็ยังนึกถึงฉากที่เราไปถ่ายปีนตึกปะที่เขากลับหัวปีนปีนตึกฉากเดียวกันใช่ไอที่มันไต่บันไดนะคือเรื่องราวของชัตเตอร์มันมีเยอะใช่ไหมเพราะตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังแบบฟอร์มนั้นเพราะว่ามันเริ่มจากค่ายฟิโนก่อนที่ไปจับมือคู่กับแกรมมี่นั่นนี่แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคุณจำได้ไปดูฉากนั้นแล้วแบบผมมีเครนขึ้นมาอย่างนี้แบบเชี่ยนี่หนังอินดี้ตอนไหนวะมีสลิงนี่ห้อยหัวลงมาแบบฝนตกโอ้แบบเป็นฉากจำถึงทุกคนนี้ก็ยังจำฉากนี้ได้ชัดเจนมากมันแบบไอ้เหี้ยอะไรเหมือนกันเออประมาณนั้นแหละแบบโอ้เชี่ยแม่งอย่างนี้เลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แล้วมันเป็นเซตอัพที่ยูนิคมากนะที่เขาต้องมาริกสลิงอินแล้วก็ต้องกลับหัวแล้วก็ปีนลงมาแล้วก็ฝนก็ตกอีกอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ต้องบอกว่ารีมาสเตอร์ครั้งนี้ก็คือใช้ทุนเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากจะให้คนแต่ว่าเชิญชวนมาดูหน่อยค่ะหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูในยุคนั้นอะไรเงี้ยมาพิสูจน์เนี่ยหนังผีของแท้ร้อยล้านของจริงตำนานเลย
ชวนสิครับชวนแล้วชวนแล้วชวนแล้วเหรอมันต้องชวนอีกเหรอเนี่ยเขาเมื่อกี้จะไปแล้วนานๆ20 ปีอันนี้รุ่นใหม่ก็สำหรับรุ่นใหม่อาจจะเคยเห็นพ่อแม่พูดถึงแบบเฮ้ยปวดคอแล้วแบบเฮ้ยพ่อแม่พูดถึงอะไรวะเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยมาดูได้เลยฮะชัตเตอร์เข้าลงวันที่9ครับผมก็น้องใหม่นะฝากตัวด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะกูรถติดอยู่ข้างหน้า10นาทีเนี่ยเปิดไปเที่ยวไม่ขยับเลยเนี่ยให้ตัดไม่ไหวแล้วติดมากตกใจ100 ล้านเลยค่ะทำมือหนูก่อนจะหนูไว้หนูแล้วก็จะใส่เลยยาโรใส่หล่อมากสีนี้ก็หล่อนี่ก็หล่อเห็นไหมแค่ตู้เหรอชอบเก่งครับชอบเก่งสวัสดีเจ๊งหมอนคุณไม่ชอบเอาไหมแม่นะไม่ชอบเจ๊งตัดหนอชอบไปธรรมดาพี่ฝากเลยคุณวนรอบแล้วความผมก็เข้าตอนนี้บัตรตัวอะไรก็เข้าแต่สมัยก่อนมันแค่เป็นบัตรไม่คุ้มบัตรตัวไหนของแล้วสามก้อนนี้ได้แล้วแต่ก่อนสมมุติแต่ก่อนนี้ก่อนแล้วก็บ้าแต่คนเป็นมาก